ให้การต้อนรับคุณเป็นอย่างดีนะฮะแต่หนุ่มโสดคุณอย่าเพิ่งดีใจเพราะนักต่อนักที่ในรอบแรกเปิดไฟกันครบตายมานักต่อนักในรอบถัดไปเพราะนั้นเราไม่รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นคุณพร้อมไหมพร้อมครับทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันระดับไฟได้ถึงไหมสวัสดีครับคิดโคพัฒนาสกลครับเป็น CEO สตาร์ทอัพอายุ35ขวบครับตอนนี้ก็ทำงานครับเป็น CEO ของสตาร์ทอัพชื่อคู่บุญ Dating Application ที่หนึ่งก็เป็น CEO Marketing Agency ชื่อ Marketing ครับเหตุผลที่มาทำแอปนี้แล้วกันนะครับก็คือจริงๆเราเป็นคนชอบเรื่องบุญเรื่องดวงอยู่แล้วเราเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมเราก็เลยคิดว่ามันจะมีพื้นที่ที่หนึ่งไหมที่แบบรวมคนที่ชอบเรื่องเดียวกันมาอยู่ในแอปนี้ครับผมเป็นคนเชื่อเรื่อง Destiny อยู่แล้วครับ Destiny ก็คือผมเชื่อว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วแล้วเราจะคู่กับใครเนี่ยมันถูกกำหนดมาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แค่อย่าไปขวางกระแสชีวิตตัวเองครับวันนี้ที่ผมได้มาที่นี่ผมได้เจอพวกคุณก็คือมันคือเดซินี่ของผมเหมือนกันครับส่วนตัวเป็นคนชอบทำทานมากกว่าทำบุญก็คือชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือหมาช่วยเหลือแมวช่วยเหลือคนช่วยเหลือเด็กคือผมเป็นสายปฏิบัติธรรมครับก็ชอบไปปฏิบัติธรรมปีละ 1-2 ครั้งนะครับก็มันรีเฟรชร่างกายหัวสมองนี่ครับทั้งกายแล้วก็ใจสมองแล้วเราก็ต้องปิดมือถือด้วยเราก็ต้องปิดวาจาด้วยห้ามพูดนะครับแล้วก็ห้ามสบตาด้วยแบบห้ามมองเราจะได้มีโฟกัสสมาธิกับการทำสมาธิไปเลยก็ส่วนใหญ่ไปปฏิบัติแต่ละครั้งก็จะมีระยะเวลานะครับบางที4วันบางที7วันบ้างถ้ามีแฟนหรือคนคุยนะครับก็จะชวนไปด้วยกันแต่ว่าก็จะไม่ได้คุยกันอยู่แล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คืออยากให้เขาได้ไปลองเจอสิ่งที่มันดีต่อตัวเขาเองอะครับคือเอาจริงๆแล้วทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยโกรธใครเลยโกรธมีแค่2ครั้งในชีวิตก็คือครั้งแรกตอนมหาลัยมีคนมาแบบแตะอ่างแฟนเราอย่างเงี้ยทำให้เราโกรธมากเลยตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำอย่างนั้นทำไมเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยเราไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันนั้นครับหลังจากนั้นเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกเลยครับเอางี้ละกันคือไม่โกรธไม่งอนแต่เป็นคนน้อยใจแล้วกันที่น้อยใจงานดีเลย์ของผมเนี่ยคือผมชอบเล่นบอร์ดเกมเพราะอะไรผมไม่ชอบไปเที่ยวผมไม่ชอบดื่มเวลาเพื่อนๆชวนไปเที่ยวไปดื่มผมจะปฏิเสธตลอดว่าไม่ชอบไปในปี2ปีมาเนี้ยเราเลิกดื่มอย่างขาดเลยถ้าเพื่อนชวนไปเล่นบอร์ดเกมคือเราไปตลอดมันเป็นสิ่งที่เราชอบที่เราจอยกับเพื่อนได้โดยที่เราไม่เสียสุขภาพด้วยฝากถึงคุณคนสวยทั้ง30คนนะครับก็ระหว่างแชมพูกับผมอะไรเข้าตาคุณมากกว่ากันอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับขอบคุณครับดับไป6คนหรือ24คนในชีวิตไม่เคยโกรธเลยแต่คุณก็โกรธ2ครั้งครั้งที่1ตอนมหาลัยมีคนมาแตะอ่างแฟนคุณอีกครั้งนึงคืออะไรคะครั้งนึงก็จริงๆตอนนั้นแบบขับรถแล้วก็เหมือนพี่ชายบอกทางผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอยู่ดีมันก็โกรธขึ้นมาเลยแล้วก็ใช่แล้วเราไม่ชอบตัวเองเวอร์ชั่นนั้นเราก็ไม่ทําอีกเลยเพราะว่าปฏิบัติธรรมคุณก็ไม่เคยโกรธอีกเลยไม่โกรธอยู่แล้วครับปฏิบัติมันเพื่อไปสมาธิครับเล่าถึงงานที่คุณทำดีกว่าครับคุณบอกว่าคุณเป็น CEO Startup ที่เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการหาคู่ใช่ครับแล้วทำไมคุณต้องมา Take Me Out ด้วยล่ะครับคุณก็หาคู่ในแอปคุณดีครับคือผมเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีได้เจอมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ตัวเองไว้อย่าปิดโอกาสให้ตัวเองครับอ๋อว้าวแล้วในแอปเนี่ยต้องนุ่งขาวห่มขาวอะไรด้วยมั้ยเพราะว่ามันชื่อคู่บุญน่ะก็ไม่ต้องครับปกติครับแค่ในแอปมันจะมีแบบแมชดวงกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมีดวงไงว่าสมพงกันไหมอย่างนี้นี่ชอบเลยนี่ชอบเลยดวงเดิมอะไรที่บ้านเออแล้ววันก่อนที่หมอดูมาที่บ้านน่ะก็6-7คนมาดูเว้ยขอบคุณเป็นคุณเป็นแอปพลิเคชันซึ่งนอกจากจะแมชตามโปรไฟล์แล้วก็คือเกี่ยวกับดวงดวงด้วยใช่ครับแต่วันเนี้ยความตั้งใจของคุณเนี่ยนอกจากเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้ววันนี้คุณคาดหวังอะไรกับการมาที่นี่ก็ถ้าผมโชคดีนะครับก็คาดหวังว่าคงจะได้เจอผมลิขิตที่นี่นะครับเอาล่ะถ้าคุณโชคดีนะฮะแต่ตอนนี้มีคนที่เขาตัดโอกาสคุณไปละพุทธานดับคนแรกเลยค่ะคุณไม่เอากริทึมริทแทมอะไรทั้งนั้นเลยทำไมอ่ะหนูเห็นเขาชอบเข้าวัดทำบุญนั่งสมาธินะหนูไม่ได้หนูไม่เข้าวัดนั่นไม่ใช่กิจกรรมที่เราถนัดเลยใช่แล้วก็เป็นคนแบบไม่นั่งสมาธิไม่ได้หนูแบบไฮเปอร์อ่ะหนูแบบต้องแบบขยับคือถ้าเข้าวัดก็ไปขโมยรองเท้าแตะเขาเฮ้ย
โอเคไม่ใช่แนวเราว่าอย่างนั้นโมโตคุณดับไฟอ่ะคือชอบนะคะในความเป็นสายมูแบบธรรมะธรรมโมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาว่าแบบแคสเกมอ่ะเขาเล่นเกมอ่ะบอร์ดเกมใช่แล้วก็คือแบบเล่นเกมอ่ะเราเคยมีประวัติกับการแบบว่ามีแฟนเราเล่นเกมแล้วไม่สนใจเราฮะแค่นี้เลยแล้วก็แบบของแฟนเรานี่เป็นเกมออนไลน์หรือเปล่าเกมกดค่ะอันนี้เขาเป็นบอร์ดเกมอะไรที่เป็นการเล่นเกมคุณไม่เอาเลยไม่เอาเลยใช่เอาละลองมาดูคนเปิดไฟบ้างปันเปิดไฟค่ะก็หนูนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ว่ามีเรื่องอยากจะถามเขาอะค่ะเชิญถ้าเขาไม่ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยค่ะในบางโอกาสแล้วแบบกับเพื่อนในวันเกิดแล้วคนที่จะมาเป็นแฟนเขาในอนาคตดื่มได้ไหมคะอ๋อไม่ดื่มเลยหรือว่าปาร์ตี้สังคมบ้างคือผมไม่ดื่มเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพครับแต่ปกติผมดื่มตามบางโอกาสอยู่แล้วถ้าแบบมีผู้ใหญ่เงี้ยผมก็ต้องดื่มเหมือนกันครับดื่มได้ดื่มได้แต่ถ้าไม่จำเป็นเลือกไม่ดื่มเพราะว่าทำลายสุขภาพโอเคดื่มเป็นพิธีการทางสังคมอะไรกันไปออยเธอเปิดไฟเขาดูจริงใจดีค่ะคือตั้งแต่เดินออกมาแล้วแบบตอนจับมือเขาจับมือแน่นมากเลยแล้วก็เวลาเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเชื่อเรื่องพรหมลิขิตอะไรด้วยออยก็เชื่อเหมือนกันค่ะในความเชื่อคุณพรหมลิขิตมันมีหน้าตายังไงหน้าแบบนี้นี่ถามไปเข้าจริงแท้กิฟต์คุณเปิดไฟค่ะพูดสิอีกคุณคะคุณคะไม้พิเศษยังไม่ได้ชี้เลยนะอย่าพูดสิ่งที่คิดออกมายังไม่ได้ชี้กูถามเอาคอมเมนต์น่ะเออคุณเปิดไฟที่เหลือมึงก็ว่าของมึงไปสิกิฟต์ค่ะแล้วปล่อยทุกอย่างนิ่งอึ้งเลยรออยู่รออยู่ยังไงคะคุณกียังไงเปิดไฟทำไมอีเวนพังทั้งระบบออกรายการต้องพูดจาไม่ได้เดินไม่ได้ยืนหน้าเงายิ้มไปมา conversation ค่ะพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอ้าวกิ๊บเปิดไฟค่ะก็เพราะว่าดูจากเมื่อกี้อะค่ะก็คือเขาไลฟ์สไตล์ค่อนข้างจะเหมือนหนูชอบทำบุญเหมือนกันแล้วก็เวลาที่หนูมีเวลาว่างอะค่ะหนูก็จะไปถือศีลที่วัดเหมือนกันอ๋อใช่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบดื่มเหมือนกันแต่ชอบไปจอยๆกับเพื่อนเฉยดูลงตัวเป็นอันรู้กันไว้ทุกคนนะถ้าเกิดพิธีกรบอกว่าคุณเปิดไฟไปว่ามีอะไรพูดออกมาหุ้ยน้ำฝนคุณเปิดไฟค่ะก็อินเขาเป็นคนดูจิตใจดีแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ใจดีด้วยอายุมากกว่าหนูด้วยหนูชอบคนอายุมากกว่าค่ะแล้วก็อินกับการเข้าวัดนะคะเพราะว่าปกติเพื่อนก็จะชวนไปร้านอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยไปแล้วคุณไปไหมไม่แต่วันนี้ชวนไปไหนแล้วไปนั่งสมาธิเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันหยุดนะคะพรุ่งนี้ไปเราไปที่ไหนครับคืนนี้ไปที่ไหนครับไปสถานปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่า76กาลาดหรือไงคะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วมึงยังแบกหายมาจกอยู่เลยธัญญาคุณเปิดไฟก็สิ่งที่ชอบเลยคือจริงๆตัวเองอ่ะจะเป็นคนชอบเวลาถ้ามีแฟนหรือชอบใครปิ๊งใครเงี้ยก็จะไปเช็คดวงว่าแมทกันไหมแล้ววันนี้ก็ยังไม่แมทกับใครสักทีก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เป็นเขาค่ะก็พี่เขาก็คือทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลตัวมากทำไมแกมีธุระอะไรกับฉันเหรอไม่คือหนูจะบอกว่าพี่เขาอะแบบพี่เขาเป็นมาคือแบบว่าโตกับหนูทุกอย่างเลยไว้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 นี่นี่นี่ดูซะก่อนค่ะนี่ดูชุดซะก่อนค่ะมันไม่เกี่ยวกับชุดไงนะประธานโทษเอาวัวไปผูกที่ไหนคะไม่ใช่ไม่คือไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวค่ะไม่ค่ะไม่คืออาทิตย์ที่แล้วหนูเพิ่งกลับมาจากไปปฏิบัติธรรมมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูอ่ะแบบแม่หนูเขาก็จะเป็นคนสายบุญอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะแมทช์กันอะไรเงี้ยเป็นคนชอบปฏิบัติใช่อ๋อค่ะโอเคเอาละก็เป็นอันรู้เรื่องว่าสาวโสดที่เปิดไฟให้คุณก็คือคนที่เขาก็ชอบในแบบที่คุณเป็นนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกันส่วนคนที่ดับไฟเขาก็มีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์เขากับคุณเนี่ยดูห่างไกลกันเหลือเกินซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเอาล่ะสาวๆทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากกว่าเดิมดีกว่าแนะนำว่าอย่าเพิ่งดับไฟ